ปลื้มปิติยินดีน้ำตาแทบร่วงแทบไหลนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่งดงามตาอย่างยิ่งเป็นมงคลตามงคลใจมงคลชีวิตของเราอย่างยิ่งครับที่เห็นพระภิกษุสงฆ์มาในครั้งนี้ครับและเป็นความปลื้มที่เราได้ร่วมบุญได้นอบน้อมต้อนรับท่านครับถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งซึ่งเด็กเหล่านี้ได้เห็นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชีวิตของเขาและสิ่งเหล่านี้เขาจะจดจําไปจนชั่วชีวิตเพราะเด็กเหล่านี้ไม่เคยออกสังคมไม่เคยสู่สังคมโลกภายนอกเพราะเด็กอยู่ในโรงเรียนกินประจําตลอดเวลาวันนี้มีพระธุดงค์มา 1,127 รูปรู้สึกภูมิใจดีใจมากครับแล้วก็มีความจดจําในสิ่งดีๆแล้วก็จะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดและเด็กพวกเราก็อยากจะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอยากจะมามากเลยครับได้ข่าวมาแบบจากใบเบอร์ชัวที่แบบมีคนส่งมาให้อีกทีผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมาแต่รู้ว่าท่านเดินมาท่านทุดงมาไกลกันครับไปหลายที่ครับรู้สึกว่าแบบเริ่มใสครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าอยากมาสักการะบูชาครับอยากมาไหว้ครับก็พาครอบครัวมาครับก็อยากให้เด็กๆ ก็ซึมซับเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้มากขึ้นนะจะได้ไม่ห่างพุทธศาสนาครับมา4รอบละรอบนี้รอบที่4ทุกครั้งที่มาก็ปรับปลื้มเพราะว่าการที่จะมีพระธุดงค์เป็นพันองค์มาเดินให้เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นมงคลอันสูงสุดชีวิตนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้ ก็หวังว่า ก่อนตายในภาพนี้ก็ไปสวรรค์ละ ขอพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่จัดโครงการดีๆอย่างเงี้ยพวกเราปรับปลื้มมากเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในโลกแล้วมีพระหลานชายที่เราดูแลแล้วได้มาเดินทุดงครั้งนี้เลือกเป็นพระที่เราชวนบวชหลายองค์มาอยู่ในนี้ด้วยเรายิ่งปลื้มมากเลยค่ะเราชวนกันมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็จะมาอีกค่ะก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เห็นพิธีทำบุญแบบนี้นะโดยปกติเราก็สนับสนุนให้พนักงานนะมีทำบุญนะแล้วก็มีคุณธรรมมีวินัยมีความซื่อสัตย์เพราะนั้นเมื่อมีกิจกรรมนี้ผ่านหน้าโรงงานเราก็ยินดีที่จะให้พนักงานทุกคนมาร่วมกิจกรรมอันนี้นะเพื่อบันทึกความทรงจำครั้งหนึ่งว่าเราได้ร่วมทำบุญด้วยกันครับรู้สึกว่ามีความสุขครับผมมีความสุขตั้งแต่เกิดมา50กว่าปีเพิ่งมีครั้งแรกครับผมไม่มีอะไรที่จะเปรียบความสุขเท่านี้เลยครับผมหาความสุขเท่านี้ไม่มีอีกแล้วThank you.
ก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นหลวงพ่อทุกคนหลวงพี่เนี่ยที่ได้เดินทุดงมานะก็เป็นโอกาสดีที่ผ่านหน้าโรงพักนะอยากจะให้มีเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นโอกาสในพื้นที่ใดก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ออกมาให้การต้อนรับคือผมว่ามันจะทำให้จิตใจคนเนี่ยได้สูงขึ้นนะครับเราได้รู้จักการเสียสละแล้วก็ได้ทำบุญให้พุทธศาสนาจะได้ทำให้พุทธศาสนาได้อยู่ดานขึ้นนะครับอยากให้ชาวบ้านมีความศรัทธานะครับในพุทธศาสนาครับเป็นสิ่งที่ดีนะไม่เคยเห็นค่ะที่เวียดนามเขาก็ถือพูดแต่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะอยากให้ประชาชนทำบุญเยอะๆจะได้มีบุญมั่งค่ะดีใจมากครับผมเหมือนผมมีชีวิตใหม่ปีใหม่มีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ครับผมก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ว่าเรามีโอกาสแบบนี้แล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นบุญของเราที่เราได้เห็นภาพมันก็มีความตื้นตันแล้วก็มันอิ่มอยู่ในใจอะค่ะใจมากค่ะที่ได้มาที่วัดพุทธมณฑลแห่งนี้นะคะเพราะว่าได้เห็นความอลังการของสถานที่นะคะแล้วก็ความอลังการของพระธุดงค์ที่ได้ค่อยๆเยื้องย่างเข้ามาในเขตวัดนะคะที่เต็มไปด้วยกลิ่นกุหลาบกลิ่นหอมมาทำบุญที่วัดนี้หลายครั้งแล้วไม่เคยเห็นว่าที่จอดรถจะเนืองแน่นขนาดนี้นะคะแล้วพอเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาถึงได้รู้ว่าทุกๆคนเนี่ยได้รวมจิตมาเพื่อที่จะมาทำบุญในวันธุดงค์ธรรมชัยในวันนี้นะคะก็รู้สึกปิติที่สุดในชีวิตแล้วนะคะไปมาหลายที่แล้วที่นี่ประทับใจมากที่สุดค่ะธุดงค์ธรรมชัยของวัดพระธรรมกายที่ทำครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็มีสาระในแง่คิดว่าทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบุรพาจารย์ที่ได้ทำคุณงามความดีไว้ให้แก่พระศาสนาและบ้านเกิดตัวเองนะนับว่าเป็นโอกาสอันดีไปอย่างยิ่งและในการเดินธุดงค์ในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดไปยังทั่วโลกที่ดู DMC อยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวโลกทั้งหลายให้มาระลึกนึกถึงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือเป็นที่พึ่งทางใจของเราก็คือพระบวรพุทธศาสนาและพระสงฆ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นใดยิ่งกว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง
ถ้าว่าเราทำได้อย่างนี้ติดต่อกันไปทุกปีทุกปีแล้วเรามีกุลบุตรที่เข้ามาบวชแล้วเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ก็จะทำให้ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นที่น่ามหัศจรรย์ใจครับเพราะว่าในอำเภอเองก็ยังไม่เคยเห็นมีพิธีกรรมหรือมีพิธีที่เป็นเช่นนี้มาก่อนยังไม่เคยเห็นมีพระธุดงค์จำนวนเป็นพันรูปยังไม่เคยเห็นพี่น้องประชาชนที่เป็นพุทธมามกะจำนวนเป็นหมื่นคนที่เข้ามารวมอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันซึ่งเป็นที่สถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธของเราในวันนี้ครับถือว่าเป็นการฟื้นฟูจิตใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเส้นทางของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะซึ่งจะมาเป็นการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับภัยพิบัติให้มีกำลังใจและก็มีสติปัญญาที่จะต่อสู้ดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมถือว่าเป็นการรวมกันของพุทธศาสนิกชนที่ยังมีความยึดมั่นในหลักพระธรรมและก็ในพระพุทธศาสนาที่จะร่วมกันจันโลงให้สถาบันพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบต่อไปครับผมการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยการพุทธองค์นี้ก็เป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ในพุทธกาลอยู่การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเนี่ยทุกคนได้ตระหนักว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะต้องเจริญก้าวหน้าต่อไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวพุทธเราเนี่ยได้สำนึกถึงหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการสืบศาสนทายาทพระสงฆ์ที่มาเดินธุดงค์นี้ผมคิดว่าน้อยรายที่ท่านจะลาสิกขาอยากให้อยู่นานๆเป็นปึกแผ่นมิ่งขวัญต่อผู้สาธารณชนที่อยู่ในชนบทเราได้เห็นนะครับการเดินธุดงค์ครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปเนี่ยแค่เดินธุดงค์องค์เดียวเนี่ยเราก็เห็นและศรัทธาแล้วแต่ครั้งนี้ 1,127 องค์นะครับแล้วก็ท่านได้เดินด้วยศีลาจารึกที่งดงามเวลาญาติโยมหรือบุคคลใดที่เห็นนี่นะก็จะเกิดความรู้สึกที่เลื่อมใสศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วที่บอกว่าการเดินธุดงค์เฉยๆเนี่ยไม่เฉยเลยนะครับคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีขันติ
ไม่มีจิตที่เลื่อมใสนะศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วไม่สามารถเดินเฉยๆ300กว่ากิโลได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการบำเพ็ญตบะบารมีอย่างหนักหน่วงนะครับผมก็ยังคิดเลยว่าทุกๆคนน่าจะเอาเป็นต้นแบบแล้วครับแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจะต้องเดินธุดงค์ในลักษณะนี้ให้ได้เพื่อจะยังประโยชน์ให้กับพุทธศาสนายังศรัทธาให้กับสาธุชน